สวัสดีค่ะช่วงย่าจ๋าพาปลูกนะคะวันนี้ย่าจ๋าพามาดูโรงเรือนชั่วคราวนะคะแต่ก็ค่อนข้างที่จะดีกว่ารอบที่แล้วหน่อยค่ะปรับปรุงขึ้นมาคือความสูงจะเพิ่มมากขึ้นจะดูแลรดน้ําได้ง่ายขึ้นก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งค่ะแต่ก็เรื่องแสงกับเรื่องที่ตั้งมันต้องปรับปรุงนิดนึงค่ะก็ค่อยๆปรับปรุงกันไปเรื่อยๆเนาะลองผิดลองถูกเอาตามที่ตัวเองถนัดแล้วก็ทำงานง่ายทำงานสะดวกก็ทำตามที่ทุกคนถนัดเลยนะคะรอบที่แล้วก็ด้วยความที่ว่าเขาสูงมากต้นเขาสูงยาวแล้วเขาก็จะห้อยลงมาแบบนี้ค่ะแล้วด้านข้างเขาก็จะเกี่ยวกันรอบนี้ย่าจ๋าก็ป้องกันเราเวลาเราดึงถาดออกมาแล้วจะไปตัดนะคะมันทำให้ต้นเขาพันกันเกิดความเสียหายใบฉีกขาดลำต้นหักอะไรพวกนี้นะคะก็แก้ไขโดยการใช้ฟิวเจอร์บอร์ดกั้นระหว่างถาดจะได้หยิบง่ายขึ้นจะได้ยกง่ายขึ้นนะคะข้อดีของถาดที่ถาดเขาต่ำนะคะถาดที่เพราะเขาก็ต่ำแล้วทีนี้ต้นเขาสูงเขาก็จะพับลงมาแต่อันนี้เป็นถาดสูงย่าจ๋าจะเพาะอยู่สองชนิดนะคะถาดสูงแล้วทีนี้ย่าจ๋าก็ว่าต้นเขาไม่ค่อยล้มนะคะอย่างถาดเนี้ยค่ะต้นเขาจะไม่ค่อยล้มเขาก็จะตั้งคือล้มออกมาน้อยมากเนี่ยเปรียบเทียบกันเลยค่ะขอบเนี้ยค่ะขอบเนี้ยสูงอันนี้ขอบเขาจะต่ำครึ่งต่อครึ่งค่ะอันนี้2ถาดอันนี้1ถาดเท่ากับอันนี้2ถาดค่ะก็เนี่ยค่ะต้นเขาก็จะสูงฟิวเจอร์บอร์ดก็จะช่วยได้ดีค่ะแต่อันนี้ย่าจ๋ามาทำทีหลังเขาเริ่มเอ็นแล้วเนาะย่าจ๋าเพิ่งจะมาเริ่มทำแต่รอบหน้าย่าจ๋าก็คือจะเอากั้นเลยค่ะแต่ว่าต้องตัดฟิวเจอร์บอร์ดเพิ่มเอากั้นพอเขาเริ่มสูงเราครอบถาดเอาถาดที่ครอบถาดเสร็จปุ๊บเราเอาออกเราก็เอาฟิวเจอร์บอร์ดกั้นเลยค่ะแต่ตอนนี้ก็คือแก้ไขไปรอบหน้าเนาะรอบนี้ก็คือไอ้นี่ก่อนนี่ค่ะแบบนี้ค่ะก็อัปเดตลงเรือนเพราะต้นอ่อนเพราะต้นอ่อนทานตะวันกันก็ลิจาก็จะไล่เก็บเปลือกออกเนาะเปลือกออกถ้าออกไม่หมดใบเขาจะมีด่างบ้างนะคะลูกค้าเพราะว่าถ้าอาจจะเจอแสงไม่เท่ากันอาจจะไม่สม่ำเสมอเพราะว่าโรงเรือนเขายังต้องปรับปรุงเรื่อยๆค่ะย่าจ๋าก็ทำไปปรับปรุงไปแก้ไขไปเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะเพราะว่าย่าจ๋าก็ยังไม่คล่องทำไม่คล่องพอนะคะก็เลยแบบว่าทำไปอันไหนพอแก้ไขได้ที่จะให้เราทำงานสะดวกเราก็จะทำงานสะดวกมากขึ้นก็ปรับปรุงแก้ไขกันไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะถ้าชอบการเพาะต้นอ่อนทานตะวันเพื่อให้เกิดรายได้สร้างรายได้ได้เร็วยิ่งถ้าเรามีลูกค้าประจำที่เขาสั่งประจำเป็นร้านอาหารอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ย่าจ๋าก็เพิ่งจะนำเสนอไปกับร้านอาหารดูเขาจะลองแต่รอบที่แล้วแล้วค่ะแล้วทีนี้ของย่าจ๋าไม่มีให้เขาย่าจ๋าก็เลยบอกว่าอาทิตย์นี้ค่ะอาทิตย์หนึ่งย่าจ๋าเพาะครั้งหนึ่งแต่ถ้าเกิดเขาสั่งประจำย่าจ๋าจะสามารถเพาะให้ได้2วันส่งทีตัดทีก็ได้ค่ะแล้วแต่ว่าเพราะย่าจ๋าก็เลยยังไม่ได้ออเดอร์แบบว่าประจำนะคะเขาอยากลองดูก่อนคือเอาไปให้เขานำเสนอสินค้าเขาก่อนนะคะเดี๋ยวถ้ามีออเดอร์ประจำแล้วย่าจ๋าก็จะทำให้ได้ส่งวันเว้นวันหรือ2วัน3วันส่งทีเงี้ยค่ะแล้วแต่เขาจะสั่งมาเนาะลองเอาไปให้เขารับประทานดูก่อนไปให้ลูกค้าเขารับประทานดูก่อนเขาจะสั่งไม่สั่งก็ต้องรอติดตามกันนะคะการสร้างรายได้ภายในระยะเวลา 6-7 วันนะคะของย่าจ๋าก็ยังเป็นที่ไม่น่าพอใจเท่าไหร่นักเพราะว่าย่าจ๋ายังหาลูกค้าที่มีออเดอร์เยอะๆไม่ได้ถ้าลูกค้าย่าจ๋าหาลูกค้าที่มีออเดอร์มาเป็นประจำเยอะๆย่าจ๋าก็จะวางแผนการผลิตให้ได้นะคะแต่ตอนนี้ก็ทำตามที่ว่า1อาทิตย์เพาะครั้งหนึ่งขายครั้งหนึ่งแล้วย่าจ๋าจะขยับขึ้นมาทีละสเต็ปก็คืออาจจะขายอาทิตย์ละ2ครั้งนะคะจะได้บอกลูกค้าถูกเพราะจะจ่าไปลองขายที่หน้าโรงงานแล้วมันก็โอเคนะคะลูกค้าเขาเคยกินแล้วเขาก็ตรงดิ่งเข้ามาซื้อเลยจอดไม่ถึง10 นาทีก็ขายได้7 ถุง 8 ถุง
ก็คือรายได้แค่ไม่10นาทีก็ได้แค่นั้นก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดว่าจะทำได้ทุกวันแล้วเขามีซื้อทุกวันหรือว่า2วัน3วันไปขายทีต้องแจ้งลูกค้านะคะเขาบอกว่าให้วันหลังให้มาขายอีกนะแต่จะรับปากเขาแต่ว่าจะไม่ได้บอกเขาว่าจะพอ1อาทิตย์มาขายครั้งนึงแต่ถ้าเกิดรอบนี้เขาถามก็ต้องบอกเขาไปแบบนั้นค่ะว่าถ้าเกิดว่าจะพยายามขายให้ได้อาทิตย์ละ2ครั้งก่อนนะคะเริ่มต้นเป็น9ทีละ9กินข้าวทีละคำเริ่มสเต็ปเล็กๆค่ะเพราะจ๋างานเยอะมากตอนนี้ก็คือหลายอย่างมากจ๋าปลูกต้นไม้ไม่ทันจริงๆค่ะเพราะจ๋ามาเริ่มจ๋าอยากมีรายได้จ๋าก็มาปลูกผักที่บ้านก่อนที่โคกหนองนาจ๋าพาปลูกก็โคกหนองนาจ๋าพาปลูกจ๋าก็ปลูกนู่นปลูกนี่เอาตะไคร้นะคะตะไคร้ขายได้แล้วสร้างรายได้ของให้จ๋าได้แล้วตะไคร้นะคะแบ่งปันได้สร้างรายได้ได้จ๋าก็ไปปลูกป่าปลูกอะไรเพิ่มเติมนะคะคลิปนี้ก็ให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องยะจ๋าพาปลูกด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ยะจ๋าพาปลูกได้มีกำลังใจได้ทำในสิ่งที่ยะจ๋าอยากทำแล้วก็ไม่ได้ดูแลแม่ที่บ้านก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยะจ๋าพาปลูกนะคะว่าโคกหนองนายะจ๋าพาปลูกจะเป็นในแนวทางไหนบ้างจะคืบหน้าไปไหนทางไหนบ้างนะคะก็แก้ไขกันไปนะคะก็คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมคลิปของยะจ๋าจนจบนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะขอบคุณทุกการกดไลค์ให้ยะจ๋านะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณจากใจจริงยะจ๋ายังเปิดสร้างรายได้ไม่เป็นค่ะตอนนี้ยะจ๋าก็เลยยังไม่มีรายได้อะไรไม่รู้ว่าเขาต้องทำยังไงยะจ๋าผ่านกฎมาแบบไม่รู้ว่ายะจ๋าทำหนึ่งปีแล้วยะจ๋าผู้ติดตามครบหรือเปล่ายะจ๋าจำไม่ได้ค่ะเพราะปีที่ยะจ๋าเริ่มทำ YouTube มันเลอะไปหมดเลยมันหลายๆอย่างประจบเหมาะยะจ๋าไม่ได้จำอะไรเลยค่ะค่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนค่ะขอบคุณมากค่ะ